ูครับครับปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะครับในแต่ละวันเนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นการโพสต์การแชร์ข้อมูลที่ชื่นชอบนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการกระทำความผิดโดยการโพสต์ข้อความที่สร้างความเสียหายเสียชื่อเสียงให้กับผู้อื่นนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นความผิดนะครับในวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปท.ครับจึงอยากจะเรียนชี้แจงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยเฉพาะการแสดงการความคิดเห็นการโพสต์การแชร์ข้อมูลต่างๆที่ถือว่าเป็นความผิดเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับก็ขอนำเรียนดังนี้นะครับ 1. การโพสต์ข้อความนะครับการคอมเมนต์ก็ดีนะครับที่สร้างความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังนะครับให้กับผู้อื่นเนี่ยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับประการที่2นะครับหากการหมิ่นประมาทดังเช่นว่านะครับกระทำในลักษณะประกาศหรือเปิดสาธารณะนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้เนี่ยก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะครับคือการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกมากขึ้นคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับประการที่3นะครับก็คือการโพสต์ภาพของผู้อื่นนะครับซึ่งเกิดจากการตัดต่อนะครับดัดแปลงต่างๆนะครับแล้วก็โพสต์ไปในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอันเนี้ยเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา16นะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ4นะครับการข่มขู่ขู่เข็นผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับและทำให้ผู้อื่นเนี่ยเขารู้สึกหวาดกลัวนะครับอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392นะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็5นะครับการส่งต่อนะครับการแชร์การรีทวิตรีโพสต์นะครับข้อความที่เป็นความผิดดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนได้แล้วแต่กรณีนะครับซึ่งนอกจากโทษทางอาญาอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยยังมีความรับผิดทางแพ่งนั่นคือผู้ที่เขาเสียหายเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายได้เหมือนที่มีคำกล่าวว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการโพสต์การแชร์นะครับข้อมูลข้อความต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยจึงต้องระมัดระวังนะครับหากทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายแล้วท่านอาจถูกดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งทางอาญานะครับสุดท้ายหากพี่น้องประชาชนท่านใดเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับจากการถูกกระทำผิดดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกหมิ่นประมาทนะครับตัดต่อภาพสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงครับ